พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนพิชิตปัญหาการผลิตที่นอนน้ำเพื่อผู้ป่วยแผลกดทับที่นอนน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยชะลอการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวได้น้อยหรือผู้ป่วยติดเตียงได้แต่การผลิตที่นอนน้ำพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานเกิดของเสียและต้นทุนสูงเพื่อแก้ไขปัญหานี้หน่วยงานวิจัยไทยจึงได้คิดค้นวิธีช่วยผู้ประกอบการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการผลิตที่นอนน้ำเพื่อผู้ป่วยแผลกดทับได้เป็นผลสำเร็จครับผู้ประกอบการ KTC ใช้วัสดุจากยางพาราผลิตเป็นถุงใส่น้ำทำเป็นที่นอนน้ำเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยแผลกดทับแต่พบปัญหาหลังใช้งานทีมนักวิจัยสวทช.จึงช่วยแก้ปัญหาพัฒนาถุงใส่น้ำโดยปรับเปลี่ยนตั้งแต่การใช้วัสดุยางพาราแบบฟู้ดเกรดการออกแบบแม่พิมพ์วิธีการซีลฝาเปิดปิดการทดสอบอุณหภูมิและความดันของแรงกดทับเมื่อนำไปใช้งานกับผู้ป่วยพบว่าที่นอนน้ำมีความทนทานและยืดหยุ่นสูงระบายความร้อนระบบไหลเวียนผู้ป่วยดีขึ้นลดการเกิดแผลกดทับประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตและการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างมากโดย M-Tech สวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000